ลานานนะครับเพราะว่าวิทยากรหลายท่านนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณแล้วก็ชมเชยวิทยากรหลายท่านที่อยู่มาอย่างต่อเนื่องนะครับนะไม่ว่าจะเป็นผู้กับนะครับรองผู้กับนะรองผู้กับจราจรทุกท่านนะครับนะผู้กับสถานีตำรวจนครบาลวัดพญาไกเป็นเรื่องผมเองนะครับนะรวมผู้ปกครองและเยาวชนซึ่งมีพฤติกรรมขับขี่รถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะและตัวเองการเรียนเนี่ยเหลือแค่เลข6-7ครั้งเองต่อสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นเป็นตัวชี้วัดที่ทำให้เรามีกำลังใจที่เดินหน้าในการดำเนินการเรื่องนี้ต่อนะครับนะซึ่งผมก็ทำมาตั้งแต่สมัยเป็นผู้การ1-1แล้วนะครับนะ